สวัสดีครับท่านผู้ชมที่ติดตามชมช่องไดเรคเตอร์ศิลปชัยวันนี้รายการศิลปชัยเดลี่เรามีเรื่องราวดีๆมาเล่าสู่กันฟังปรากฏการสนธิยานแอนจักรพงศ์พร้อมนำช่อง18สู่ระดับท็อปทีวีไทยถือเป็นอีกหนึ่งปรากฏการสำคัญในโลกโซเชียลสำหรับความร่วมมือระหว่างบริษัทท็อปนิวดิจิตอลมีเดียจำกัดและบริษัทมหาชนจำกัด JKL Global Group ในการเดินหน้าผลิตข่าวเพื่อออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ดิจิตอลช่อง18พร้อมกำหนดการออนแอร์ครั้งแรกในวันจันทร์ที่18กันยายนนี้ล่าสุดมีการเผยแพร่ภาพภายหลังการเซ็นสัญญาความร่วมมือระหว่าง2บริษัทโดยนายสนธิยานชื่นฤทัยในธรรมประธานเจ้าหน้าที่บริษัทท็อปนิวดิจิตอลมีเดียจำกัดยืนยันว่าวันที่18กันยายนนี้เปิดช่อง18พบกับความร่วมมือคุณภาพระหว่างท็อปนิวส์และ JKN แน่นอนพร้อมกันนี้นายสนธิยานยังกล่าวขอบคุณคุณแอนและ JKN ที่ได้ให้โอกาสทีมของท็อปนิวมาร่วมมือกันทำงานพวกเราก็มีความตั้งใจอย่างยิ่งที่จะทำข่าวสารภายใต้ความร่วมมือกันให้กระจายไปสู่ประชาชนในวงกว้างให้มากที่สุดนี่ถือเป็นโอกาสของเราและเชื่อมั่นว่านอกเหนือจากความสำเร็จของทั้งสองฝ่ายที่จะเกิดขึ้นแล้วประชาชนและก็ประเทศชาติจะได้ประโยชน์จากการที่ร่วมมือกันทั้งมิติในเชิงข่าวสารของท็อปนิวส์กับสีสันบันเทิง JKN จะได้สื่อสารออกสู่สาธารณะข้างนอกทางด้านจักรพงศ์จักราจุฑาทิพย์ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการบริษัทมหาชนจำกัด JKL Global Group กล่าวว่าเตรียมพบกับความสนุกร่วมกันสำหรับทุกคนและความพร้อมของโลกข่าวสารครบเต็มแบบ24ชั่วโมงด้วยคุณภาพคับแก้วจะอยู่เคียงข้างสร้างความสุขให้กับทุกคนขอบคุณทางพี่ต้อยด้วยเช่นเดียวกันที่ให้โอกาสทาง JKN ร่วมมือกันกับ Top News เพราะว่าเป็นสำนักข่าวที่มีคุณภาพทุกคนชมและก็ดูกันตลอดเวลาอยู่แล้วพอเวลาเราร่วมมือผนึกกำลังกันสามารถเรียกได้เลยว่าคูณ2เลยและก็มีรายการที่มีคุณภาพเยอะแยะมากมายเหมาะกับความเป็นช่องข่าวสาระและก็มีบันเทิงอยู่แต่ว่าข่าวต้องเน้นย้ำเลยว่าจะเป็นท็อปจริงๆของประเทศช่วงท้ายนายสนธิยานประธานเจ้าหน้าที่บริษัทท็อปนิวดิจิตอลมีเดียจำกัดย้ำว่าเรามั่นใจจะเดินไปถึงจุดนั้นและพอได้รายการบันเทิงของ JKN มาผนึกกันผมคิดว่ากลุ่มเป้าหมายเป็นกลุ่มเดียวกันอยู่แล้วหวังว่าเราจะได้เห็นโอกาสข้างหน้าและในเร็ววันก็คือได้รับการตอบสนองจากท่านผู้ชมที่จะทำให้ช่อง18ขึ้นไปยืนอยู่แถวหน้าวงการโทรทัศน์ไทยได้ทางด้านผู้บริหารท็อปนิวส์ยืนยันอุดมการณ์ป้องสถาบัน18กันยายนออนแอร์ทีวีดิจิตอลช่อง18จากกรณีที่บริษัท JKN Global Group จำกัดมหาชนหรือ JKN ประกาศจับมือเป็นพันธมิตรเสริมความแข็งแกร่งทางธุรกิจกับบริษัทท็อปนิวส์ดิจิตอลมีเดียจำกัดในส่วนของบริษัททีวีดิจิตอลโดยทางสถานีข่าวท็อปนิวส์จะดูแลในกลุ่มรายการข่าวสาระทั้งในด้านข่าวทั่วไปประเด็นทางสังคมการเมืองเศรษฐกิจการเงินและการลงทุนแทนสถานีข่าวทุกประเภทของ JKN ทั้งหมดในปัจจุบันโดยทาง JKN 18ยังคงเป็นผู้ดูแลในกลุ่มรายการด้านบันเทิงทั้งหมดโดยมีจุดประสงค์เพื่อผลักดันความนิยมของผู้ชมรวมถึงขยายฐานผู้ชมของสถานีโทรทัศน์ JKN 18และการนำจุดแข็งของทั้งสองบริษัทในการเป็นผู้นำด้านข่าวสารและบันเทิงมาร่วมกันในครั้งนี้จะช่วยกันยกระดับให้ JKN 18เป็นสถานีโทรทัศน์ด้านข่าวสารสาระและความบันเทิงอย่างเต็มรูปแบบโดยการปรับรูปโฉมใหม่นี้จะเริ่มต้นในวันจันทร์ที่18กันยายน2566ล่าสุดคุณชัดชัยผู้โคกหวายกรรมการผู้จัดการบริษัทท็อปนิวส์ดิจิตอลมีเดียจำกัดเปิดเผยภายหลังการถ่ายทำ VTR โปรโมทรายการหลังประกาศจับมือพันธมิตรกับช่อง JKN 18ว่าหลังจากที่สถานีข่าวท็อปนิวได้ดำเนินการมาจนถึงวันนี้กว่า2ปีครึ่งและได้รับการตอบรับพร้อมกำลังใจที่ดีจากประชาชนมาอย่างต่อเนื่องผ่านช่องทางต่างๆแม้ที่ผ่านมาการรับชมท็อปนิวส์ผ่านช่องทีวีดาวเทียมจะค่อนข้างยากลำบากแต่สถานีข่าวท็อปนิวส์ก็ได้พิสูจน์ตัวเองผ่านการทำหน้าที่ในการนำเสนอข่าวสารที่ถูกต้องให้กับประชาชนได้รับทราบ
คุณฉัตรชัยกล่าวว่าวันนี้สถานีข่าวท็อปนิวส์ได้หาพันธมิตรช่องทีวีดิจิตอลเพื่อประชาชนสามารถรับชมได้ง่ายขึ้นและขอบคุณประชาชนทุกคนที่ติดตามท็อปนิวส์มาโดยตลอดรวมถึงช่อง JKN18 ที่เห็นความสำคัญในการนำเสนอข้อมูลข่าวสารสู่สังคมให้โอกาสท็อปนิวส์ในการร่วมมือด้านข้อมูลข่าวสารตลอดจนการร่วมเป็นพันธมิตรในการนำเสนอข้อมูลข่าวสารร่วมกันสำหรับเป้าหมายการดำเนินการหลังจากนี้คุณชัดชัยระบุว่าการทำงานที่ผ่านมาของท็อปนิวส์ได้พิสูจน์แล้วว่าอุดมการณ์ของเราที่ได้เริ่มดำเนินการมาคือเรื่องของชาติศาสนาและสถาบันพระมหากษัตริย์โดยยังคงยืนหยัดในเรื่องนี้ต่อไปและวันนี้ประเทศไทยได้เดินหน้ามีรัฐบาลใหม่เกิดขึ้นแล้วสิ่งที่จะเน้นคือการนำเสนอข้อมูลข่าวสารในเรื่องการปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์ตลอดจนการนำเสนอข้อมูลข่าวสารทางด้านเศรษฐกิจสังคมเพื่อสร้างความเข้าใจให้พี่น้องประชาชนและเป็นช่องทางในการนำเสนอข่าวสารนโยบายรัฐที่เกี่ยวเนื่องกับประชาชนรวมถึงสิ่งที่สถานีข่าวท็อปนิวส์จะละเว้นไม่ได้คือการตรวจสอบการทำงานของหน่วยงานภาครัฐเอกชนที่จะมีการดำเนินการไปในทางที่ไม่ดีกับประเทศชาติและประชาชนสำหรับสถานีข่าวท็อปนิวส์จะเริ่มต้นออกอากาศที่ช่อง JKN18 ในวันที่18กันยายนนี้โดยประชาชนที่เคยรับชมสถานีข่าวท็อปนิวส์ผ่านทางช่องทีวีดาวเทียมรวมถึงช่องทางโซเชียลมีเดียก็สามารถรับชมข้อมูลข่าวสารได้ง่ายขึ้นทางช่อง JKN18 ส่วนช่อง77นั้นทางบริษัทจะดำเนินการยุติการออกอากาศในเร็วๆนี้โดยจะแจ้งรายละเอียดให้ทราบผ่านช่องทางท็อปนิวส์อีกครั้งคุณชัดชัยได้กล่าวทิ้งท้ายว่าขอกราบขอบพระคุณพี่น้องประชาชนที่ติดตามให้กำลังใจท็อปนิวส์มาตลอดผ่านการรับชมและติดตามทางช่องทางต่างๆพร้อมช่วยสนับสนุนสถานีข่าวท็อปนิวส์ด้วยการซื้อสินค้าและสนับสนุนลูกค้าที่มาโฆษณาสินค้าผ่านช่องท็อปนิวส์รวมถึงกำลังใจทั้งหมดจากพี่น้องประชาชนที่ถูกขับเคลื่อนให้ท็อปนิวส์เดินหน้าสู่ทีวีดิจิตอลโดยสามารถติดตามข้อมูลข่าวสารได้ที่ช่อง18 JKN Top News ในวันที่18กันยายนนี้ศิลปชัยเดลี่เรามีเรื่องราวดีๆมาเล่าสู่กันฟังสวัสดีครับสำหรับผู้ที่ชื่นชอบกระเป๋าผ้าซึ่งทำจากผ้าทอญี่ปุ่นและผ้าลิขสิทธิ์เน้นความประณีตสวยงามอย่างมีระดับเป็นงานทำมือนับได้ว่าเป็นงานหนึ่งเดียวในโลกเพราะแต่ละใบจะไม่เหมือนกันนอกจากนี้แล้วเราสามารถออกแบบและตัดเย็บให้ได้ตามที่คุณต้องการสวยทุกใบเพราะใช้ใจทำมีเพียงใบเดียวที่เป็นเอกลักษณ์ส่วนตัวของคุณสนใจสอบถามและสั่งซื้อได้ที่ K-OM Studio โทร0918534455ส่งทั่วประเทศ